หนูว่าหนูกับพี่เกดก็แซวกันมาตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันเขาว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรอ่ะไม่มีเวรไม่พี่เอาอะไรมาหวั่นไหวเดี๋ยวก่อนไปออดเอ้ยพี่เกดเอ้ยเรามาลองคุยกันไหมอย่างเงี้ยเหรอพี่ก็คิดอยู่นะคิดหนักว่าจะทักจริงๆหรอแต่เรารู้สึกไหมว่าเขาอ่ะจริงจังอะไรไม่มีเกดมันไม่จริงจังหรอกเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นไมโครเวฟมีล่าสุดลงรูปไงแล้วมันแบบเซ็กซี่ไปหน่อยนะก็จะแบบเบาได้เบาใช่ไหมแล้วนางทักมาแบบในไลน์ว่าก้าวโสดจริงหรอเราก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะพี่เกดมันจะจีบฉันปะเนี่ยเราก็เลยถามว่าเอ็นอีถามเผื่อใครให้เฮ้ยถามเผื่อใครหรือเปล่ามีใครฝากถามหรือเปล่าอ๋อไม่มีทำไรอ่ะพี่เกดเขามีเยอะเยอะเขาแล้วเขาเยอะต้องไปถามเขาดีกว่าให้พี่แจ็คมาแซวได้ปกติหนูก็ขอแซวด้วยหนูก็อยากแซวด้วยกับเขาที่เราทุกวันนี้คือแซวไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดพี่แจ็คคิดไหมล่ะหนูก็ไม่คิดไม่คิดแซวไปงั้นไม่ได้ไปเที่ยวอยุธยาเลยไม่ได้ไปเสียงสูงไม่ได้ไปตอนนั้นอยู่เมกาชัดๆน้องไม่ได้ไปกับพี่เกดแล้วพี่เกดกับพี่เกดยังไงคะมันสุดไปไหนจะไปยังไงกับพี่เกดก็พี่น้องแล้วเขาไปจี้จุดเลยอะแบบเออเขาเข้ามาในช่วงจังหวะพอดีเลยอะไรเงี้ยโอ้จริงๆหนูว่าหนูกับพี่เกดก็แซวกันมาตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันเขาว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรอ่ะตอบไม่มีอีเวนต์ตอบไม่มีอีเวนต์มีโอกาสไหมกับพี่เกดเองเพราะตอนนี้ทางแม่กุ้งเขาก็หาลูกสะใภ้อยู่เหมือนกันคือกับพี่เกดเนี่ยไม่มีแต่กับแม่กุ้งเนี่ยไม่แน่เอ้ยแสดงว่ารักแม่กุ้งมากกว่ารักก็ใช่แต่คือยังไม่ยืนยันว่ากับพี่เกดตอนนี้นะไม่มีค่ะไม่มีค่ะพี่น้องค่ะไม่พี่ข่าวเอาอะไรมาหวั่นไหวเดี๋ยวก่อนข่าวมันทีมาเงี้ยเพื่อแบบเออใจอ่อนไปเลยเอ้ยใจอ่อนเอ้ยพี่เกดเอ้ยเรามาลองคุยกันไหมอย่างเงี้ยเหรอพี่ก็คิดอยู่นะคิดหนักว่าจะทักจริงๆหรอแต่เรารู้สึกไหมว่าเขาอ่ะจริงจังไม่มีพี่เกดมันไม่จริงจังหรอกคือฝั่งเราไม่ทักฝั่งเขาอาจจะทักไม่มีพี่เกดเขาก็ใช้ชีวิตชิวๆของเขาเราพี่เกดเป็นผู้ชายแบบไหนเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นไมโครเวฟแล้วมันไม่เหมาะสมยังไงกับการเป็นแฟนเราดูจะตอบยังไงดีก็พี่เกดก็เป็นคนที่น่ารักแต่ว่าอยู่ในที่ที่พี่เกดดีกว่าหรือจริงๆเราเกรงใจแจ็คกี้เฮ้ยไม่มีพี่แจ็คก็ไม่มีอะไรเขาถอยไปให้แล้วนะเออเขายอมเขาแอบแม่น้องบอยยกข่าวเบาๆไม่เป็นไรก็ให้พี่แจ็คมาแซวได้ปกติหนูก็ขอแซวด้วยหนูก็อยากแซวด้วยกับเขาที่เราทุกวันนี้คือแซวไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดพี่แจ็คคิดไหมล่ะหนูก็ไม่คิดไม่คิดแซวไปงั้นจริงจริงมีล่าสุดลงรูปไงแล้วมันแบบเซ็กซี่ไปหน่อยนะก็จะแบบเบาได้เบาใช่ไหมแล้วนางทักมาแบบในไลน์ว่าก้าวโสดจริงหรอเราก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะพี่เกดมันจะจีบฉันปะเนี่ยเราก็เลยถามว่าเอ็นอีถามเผื่อใครให้เฮ้ยถามเผื่อใครหรือเปล่ามีใครฝากถามหรือเปล่าอ๋อไม่มีถามไลน์อ่ะเตรียมกดสลิงไว้นะฉีดยาไม่ได้ถามมันรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยสมมติเลยเหรอสมมติถ้าเขาแบบรุกเราจริงจริงอ่ะถ้าเขาจีบจริงจริงเหรอคะตั้งรับยังไงดีพี่หนูว่ามันไม่มีมันไม่พี่อย่างเชื่อใจอย่างเชื่อไม่เพื่อมันเป็นจังหวะโบ๊ะบะได้พอดีไงมันจะโบ๊ะบะผีผักขนาดนั้นเลยเหรอไม่แล้วเรารู้ได้ไงพี่เกดไม่อยากจีบอุ้ยพี่เกดเขามีเยอะเยอะแล้วเขาเยอะต้องไปถามเขาดีกว่าตอนนี้น้องก็โสดนะโสดมากมากค่ะแล้วนอกจากพี่เกดมีหนุ่มๆคนอื่นเข้ามาจีบบ้างไหมคะพี่โซเชียลไม่ไม่มีจริงเรารูปเซ็กซี่เยอะมากนะไม่แต่เออไม่มีไงเราแซ่บเราโพสเราใส่ชุดสุดเด็ดมันไม่มีจริงๆหนูว่าคนคงคิดว่าแบบมีคนเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าจีบเลยแล้วแต่เป็นข่าวพี่เกดที่ว่ามีส่วนไหมคะ
ก็อ่านไงเนี่ยต้องรีบปฏิเสธก่อนมันจะได้มีคนเข้ามาตอนนี้อ่ะค่ะก็เรื่อยๆค่ะจริงๆหนูไม่ค่อยแบบไปหาแล้วพอมันถึงอายุช่วงอายุจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบมาโฟกัสกับงานดีกว่ามาโฟกัสกับตัวเองมาแบบพัฒนาตัวเองให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ใจตัวเองเผื่อคนถัดไปแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองไปคู่กับเขาอะไรแต่ก็ยังอยากมีแฟนยังอยากมีความรักอยู่เนาะก็ค่ะแต่ตอนนี้พักก่อนละกันเรียกว่าสแกนเยอะขึ้นไหมถ้าคนต่อไปแบบสแกนเยอะขึ้นมากค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนจะได้ไม่ร้อนติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ